อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณลูกค้าของ Bondi Jelly ทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาอย่างเหนียวแน่นตลอด2ปีที่ผ่านมาก่อนทำธุรกิจและหลังทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันไหมแน่นอนว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงแน่นอนถามว่าแพลนบิสเนสตอนแรกอะบิวไม่มีเลยการเงินบัญชีการบริหารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพาร์ทที่บิวไม่ถนัดที่สุดเลยเราไปสายเอเจนต์นะทุกคนเป็นหัวข้อที่ว่าทำธุรกิจยังไงให้มีความสุขและไร้ความกังวลนะทุกคนมันยากมากบิวเกลียดการไลฟ์สดมากพูดตรงๆแบบไม่ชอบเลยตอนแรกอะแบบเวลาไลฟ์สดถึงขั้นว่าแบบดูเวลาไปด้วยเลยนะว่าแบบใกล้จะหมดยังอุ้ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงเองเหรอสิ่งที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ก็คือการเขาเรียกว่าไม่หยุดทำแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาแล้วกันสวัสดีค่ะทุกคนนู่วาราพิวมิวราพรนะคะโอ้ my god อย่างที่ชื่อคลิปนี้บอกเลยทุกคนก็คือวันนี้เป็นวันที่บอนดี้เจลลี่ครบรอบ2ปีแล้วค่ะดีใจมากเลยเพราะว่าจริงๆชุดตัวนี้เนี่ยคือเสื้อตัวที่บิลใส่ในวันที่บอนดี้เจลลี่เปิดขายวันแรกเลยนะก็คือประมาณวันที่25กันยามันเป็นยังไงทุกคนมันเป็นยังไงอุ๊ยตายแล้วไหนเนี่ยใครจะยังช้อปปี้มาแล้วช้อปปี้มาแล้วช้อปปี้มาแล้ว1 รถ 1 รถดูตอนนั้นโบยังแบบผมสั้นๆอยู่เลยยังไม่มีแฟนเลยโบตอนนั้นอ่ะก็คือเป็นเสื้อตัวนี้เลยที่เราใส่แล้วก็เปิดวางขายทุกช่องทางวันแรกอุ๊ยตอนแรกฉันน่าจะเป็นช้อปปี้นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาตั้งแต่2ปีที่เราทำมาว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ข้อดีข้อเสียต่างๆในการทำธุรกิจในวัยนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความสุขในการทำงานอุปสรรคที่เราเจอมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะรวบรวมทุกอย่างไว้ในคลิปนี้แล้วกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นการรีแคปว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเผื่อที่จะแบบว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็คือคลิปนี้เนี่ยจริงๆตั้งใจที่ว่าจะแบบมาแชร์สิ่งเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นใน2ปีนี้แล้วก็จริงๆมากกว่า2ปีแหละเพราะว่าเราพัฒนาสูตรกันมาก่อนหน้านั้นก็ประมาณ3ปีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไปหาอะไรมากินหรือว่าหากาแฟร้อนๆในยามเช้าแล้วก็มาทานไปพร้อมกันเอ้ยนี่บอกเคล็ดลับอย่างแรกนะคือตอนเช้าเวลาบิวแบบว่ากินข้าวกินกาแฟกินขนมกินน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยบิวจะชอบฟังพวกแบบพอดแคสต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยตอนเช้านะมันจะรู้สึกว่าแบบมันทำให้เรามีพลังในการทำงานอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปหา energy ดีๆกันปะลุยมาทุกคนก่อนอื่นที่เราจะไปทำงานนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือก่อนอื่นเราจะต้องเติมพลังให้กับตัวเองในยามเช้าสิ่งที่ทำให้เรามี energy มีพลังในทุกๆเช้านี่ Nescafe Blend and Brew Rich Aroma บอกเลยว่านี่เลยทุกคนที่ปลุกพลังให้เราในยามเช้าป่ะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยบิวก็ชอบชงร้อนก่อนไปทำงานนะเพราะว่าสองที่ชอบดื่มเมื่อไหร่ก็ใช่หอมกรุ่นรสชาติที่ใช่กลมกล่อมสำหรับบิวสุดๆจริงๆต้องบอกว่าคุณธนินเนี่ยชอบกินกาแฟมากกว่าบิวเยอะมากแบบกินทุกวันขาดกาแฟไม่ได้เลยแล้วแบบเราเห็นแล้วก็แบบว่าไหนลองดูซิแบบอยากกินบ้างต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยรู้สึกว่าพอได้ลองเนี่ยกาแฟก็คือแบบให้ energy กับเราได้ดีมากๆเลยนะไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันว่าแบบช่วงเวลาบ่ายเงี้ยรู้สึกแบบพลังงานเราหมดแบบรู้สึก energy เราดรอปลงอะเพลียตอนบ่ายหรือว่าแบบ energy มันหมดลงช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องเพิ่ม energy ให้กับตัวเองเนี่ยคือรู้สึกว่าเนสกาแฟเนี่ยเขาช่วยแบบปลุกเอเนอร์จีเราปลุกพลังงานเราในยามเช้าได้ดีมากๆเลยทุกคนทำให้เราแบบว่าทำงานได้นานขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ไอเดียของเราแบบคือพอเราแบบว่ามีเอเนอร์จีใช่ป่ะเราก็ทำให้เรามีไอเดียแบบพุ่งพล่านต่างๆมากมายเรียกว่าปลุกเอเนอร์จีปลุกพลังงานในตัวเราขึ้นมาก้วยหอมอยากกินเนสกาแฟครับจะบอกว่าไม่เพียงแต่คิดไอเดียนะทุกคนเวลาทำงานต้องมีปัญหาใช่ป่ะเวลามีปัญหาต่างๆเข้ามามันทำให้เราแบบตื่นตัวพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลานี่คือแบบข้อดีมากๆหลังจากที่บิวแบบได้ลองดื่มแบบในทุกๆวันนะเลิศป้าทุกคนเดี๋ยวเราไปแบบ
แต่งหน้าแต่งตัวแบบว่ายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเออเราไปทำงานที่ออฟฟิศอะไรยังไงบ้างอ่ะไปดูกันมาทุกคนแต่งหน้าแต่งตัวไปแต่งหน้าแต่งตัวนะก็เวลาแต่งหน้าก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็จะปัดแก้มต่างๆอะไรเงี้ยคือก่อนลงไปข้างล่างบิวก็จะลงกันแดดแล้วก็อะไรไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างรีบนิดหนึ่งทุกคนก็เลยจะต้องแบบลงผิวลงอายไลเนอร์อะไรไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเติมลิปเติมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขอปังๆค่ะฉลองน้องวันที่2ปีแล้วก็จะเซตด้วยแป้งนิดนึงเซตแป้งนิดนึงนะตอนแรกดูเหมือนแต่งหน้าแล้วนะแต่จริงๆต้องเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะทุกคนก่อนจะไปทำงานได้เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆและนี่คือลุคของเราในวันนี้เสร็จเรียบร้อยป่ะมี energy มีพลังไม่ลืมนะ Nescafe Rich Aroma แบบ2ปังที่สุดป่ะเดี๋ยวไปดูลงไปดูกันว่าข้าวแม่มีอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะจำลองให้ดูเลยนะว่าก่อนไปออฟฟิศเนี่ยเป็นยังไงก็คือจะลงไปดูข้าวแม่ก่อนว่าแม่ทำอะไรให้เรากินที่ฟาชีปิสนาฟาแลบนี่วันนี้มีดันโอ้โหนี่นะทุกคนแกงเขียวหวานเมื่อ3วันที่แล้วยังน่ากินอยู่เลยแล้วก็ขนมจีนทงคัตสึจากพืชแล้วก็พริกน้ำปลาสุดเด็ดนะนี่คืออีกหนึ่งพลังงานยามเช้าที่เราต้องกินก่อนไปทำงานป้าทุกคนเดี๋ยวไปทำงานแล้วเดี๋ยวให้ดูรถประจำตำแหน่งนะอันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ไซคันแรกของดูเลยชื่อน้องอะไรดีน้องไข่ไก่ชื่อน้องไข่ไก่นี่เบรกเฮียดูนะวันนี้ผู้ถ่ายคลิปอะไรเฮียรู้ไหมเนสคาแฟไม่ใช่เนสคาแฟบิวกินอยู่แล้วทุกเช้าสีขนาดนี้ไม่บิวจะถ่ายคลิปบอนดี้เจลลี่ครบรอบโอ้ยเหนื่อยนี่มันคลิปบอนดี้นี่ยืนสัวแล้วนุ่นหลังจากที่กล้วยหอมกับแบล็คคูนเข้าบ้านแล้วนะคะนี่ดื้อมากดูมันหนีออกจากบ้านเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยนี่ธนินไปตามจับมาทุกคนนี่ธนินนี่ธนินเอาไปฝากธนินแล้วก็เดี๋ยวเอาไปฝากน้องๆที่ออฟฟิศด้วยมาพอดีไงเนี่ยจับหมาได้เนสกาแฟเลยโอ้ขอบคุณมากครับปลุกเอเนอร์จี้เอาไปฝากน้องๆที่ออฟฟิศด้วยนะเดี๋ยวเขาไปออฟฟิศบอนดี้ก่อนออฟฟิศก็คือกำลังก่อสร้างอยู่นะทุกคนนี่คือประตูนะคะคือโกดังสต็อกของน้องบอนดี้เจลลี่ทั้งหลายและนี่คือที่แบบว่าเราชอบนั่งไลฟ์สดกันนะตรงนี้ก็คือยังจัดอะไรไม่เรียบร้อยนะเพราะว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยยังทำอยู่ออฟฟิศยังทำอยู่นะทุกคนสต็อกกล่องไปรษณีย์นะคะนี่กล่องน่ารักแบบนี้อันนี้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยเป็นแบบนี้เลยยังไม่ได้จัดนะเพราะว่าออฟฟิศยังสร้างไม่เสร็จอย่างที่บอกนะนี่ก็เป็นแบบรถต่างๆที่เราจัดไว้จะได้หยิบง่ายๆด้วยต่างๆนะทุกคนก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมด7สูตรนะมาทุกคนอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณลูกค้าของ Bondi Jelly ทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาอย่างเหนียวแน่นตลอด2ปีที่ผ่านมาทำให้เราเรียกว่าก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าเออเราได้มีออฟฟิศ Bondi Jelly แล้วก็นอกจากคำขอบคุณแล้ววิวก็จะนำฟีดแบคแล้วก็นำสิ่งต่างๆที่ลูกค้าชื่นชอบหรือว่าอยากให้ปรับปรุงเงี้ยไปพัฒนาบอนดี้เจลลี่ทุกด้านอีกต่อๆไปเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามโปรเจกต์ใหม่ๆในอนาคตว่าจะมีอะไรบ้าง
สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักบอนนี่เจลลี่หรือว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะบิวก็ขอแนะนำนะคะทุกคนบิวก็เป็นเจ้าของแบรนด์บอนนี่เจลลี่นะแต่ก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่2แล้วแล้วก็บอนนี่เจลลี่เนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเจลลี่ที่คอนเซ็ปต์ที่บิวตั้งใจให้เป็นก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูแลสุขภาพตัวเองดูแลรูปร่างในด้านต่างๆเลยนะเราเลยทำมาถึง8สูตรทั้งหมดนะเพื่อนๆจะได้แบบว่าดูแลได้ครอบคลุมทุกอย่างเลยตอบโจทย์ในด้านต่างๆด้วยนะจุดเด่นก็คือว่าอร่อยทานง่ายเหมือนทานขนมเลยไม่มีรสชาติขมนะแล้วทุกรสก็คือจะเป็นผลไม้หมดเลยสังเกตจากไอคอนของเราทุกแทบทุกรสก็คือจะเป็นผลไม้หมดเลยก็คือแบบว่าน่ารักน่ากินอะไรอย่างนี้สิ่งที่เราอยากให้ผู้บริโภคทุกคนแล้วก็อยากให้ลูกค้าทุกคนก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบมีความสุขแบบอร่อยแบบสนุกในการดูแลตัวเองในทุกๆวันแบบอยากจะหยิบขึ้นมากินอยากแช่เย็นก็ได้เอาไปผสมกับน้ำที่เราชอบก็ได้หรือว่ากินได้ง่ายแบบว่ากินบนรถกินบนเครื่องบินเดินทางก็ทานได้หมดเลยทุกคนแล้วก็สะดวกสบายในการทานและอีกอย่างนึงก็คือนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยก็ประโยชน์อัดแน่นเต็มซองนะนี่แล้วก็มีแบบเต็ม10ปีด้วยแบบ10ปีก็จะมีทั้งหมด4รสชาตินะแบบ10ปีก็คือจะเป็นแบบ5ซองนะแล้วก็สารสกัดส่วนใหญ่แล้วก็จะอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศด้วยนะทุกคนก็นี่ก็คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของบอนนี่เจลลี่นะส่วนแต่ละสูตรช่วยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวบิวจะขึ้น QR code ตรงนี้ให้ทุกคนดูนะเป็นแต่ละสูตรช่วยเรื่องอะไรแล้วก็วิธีทานแต่ละสูตรเป็นยังไงนะจะขึ้น QR code เพื่อนก็สแกนแล้วก็ดูแต่ละสูตรได้เลยเพื่อที่จะได้แบบว่าทำความเข้าใจว่าแต่ละสูตรช่วยเรื่องอะไรนะแต่ว่าหลักๆถ้าเพื่อนๆได้เห็นบิวก็จะทำเป็นแบบสีให้ทุกคนดูง่ายๆว่าแบบแต่ละสีจะได้เป็นภาพจำต่างๆว่าแต่ละสีช่วยเรื่องอะไรอย่างสีชมพูนี่ก็คอลลาเจนลดผิวเลยประมาณนี้แล้วก็มาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วนอกจากบอนนี่จะครบรอบ2ปีแล้วนะก็สิ่งที่บิวอยากจะมานั่งคุยกับทุกคนที่สุดก็คือเรื่องของนอกจากการขอบคุณแล้วก็อยากจะมาแชร์การทำธุรกิจ2ปีว่าได้ให้อะไรกับชีวิตบิวบ้างแล้วก็มีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างผ่านอะไรมาบ้างในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยหัวข้อแรกนะก่อนทำธุรกิจและหลังทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันไหมแน่นอนว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงแน่นอนเพราะว่าตอนแรกที่เราทำธุรกิจเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงรู้ไหมความรู้สึกจะแบบมีไฟมากแบบว่าต้องแยกนะว่าตอนก่อนที่เราจะทำธุรกิจเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเราจะยังไม่มีพนักงานเราจะยังไม่มีระบบต่างๆเราจะมีแต่การแค่ว่าพัฒนาโปรดักต์อาจจะมีแบบปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือสารสกัดหรืออาจจะแบบมีการปรึกษาคุยกับทางโรงงานผู้ผลิตอะไรเงี้ยคือความยากมันจะเหมือนกันก่อนทำสินค้าออกมาเนี่ยความยากมันจะเป็นการพัฒนาสูตรยังไงให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการและเห็นผลด้วยและอร่อยด้วยเนี่ยคือความยากคือก่อนทำความยากที่สุดชาเลนจ์เราที่สุดคือตัวโปรดักต์เราจะทำยังไงให้โปรดักต์ของเราเนี่ยมันมีความเห็นผลมีความอร่อยแล้วก็สารสกัดจัดเต็มให้กับผู้บริโภคทุกคนแล้วที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้ตอบโจทย์ในหลายๆด้านแล้วก็ต้องคิดแผนหลายๆอย่างถามว่าแผนบิสเนสตอนแรกอะบิวไม่มีเลยก็คือทำด้วยใจล้วนๆแบบดำด้วยแพชชั่นล้วนๆเลยทุกคนคือก่อนทำจะเป็นแค่การโฟกัสกับโปรดักต์เท่านั้นคือช่วงนั้นบิวแบบมีความสุขกับการพัฒนาสูตรมากๆไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับโปรดักต์เราจะสู้มากๆเลยเพราะว่าเราโฟกัสอยู่ที่แค่การพัฒนาสินค้านั่นคือตอนก่อนทำนะมีความสุขมากๆในการที่แบบจะผลิตสิ่งหนึ่งออกมานะตอนแรกก็เอาจริงๆตอนแรกอะพัฒนาเกือบทุกสูตรเลยที่เห็นนะคือมันเป็นแพลนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะแบบเทสมาไล่ๆกันเลยแบบว่าตอนแรกก็เป็นเรื่องของการเก็บผลลัพธ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าพัฒนาโปรดักต์ละกันให้ออกมาได้ดีที่สุดตามที่เราต้องการนะอันนี้คือขั้นตอนที่ยากมากส่วนหลังจากที่เราทำธุรกิจแล้วเนี่ยมันแตกต่างไงใช่ไหมระบบง่ายๆเลยขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราออกโปรดักต์ออกแบรนด์แล้วเราก็จะต้องมีการแพ็คของให้ลูกค้าจะต้องมีการทำบัญชีมีการดูระบบหลังบ้านมีการดีลกับผู้ค้าต่างๆเช่น Shopee Lazada ช่องทางการขายต่างๆถ้าทุกคนเห็นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมูลค่าหมดเลยนะเพราะว่าสมมติอย่างกล่องอย่างงี้นะทุกคนก็จะมีเรื่องของการซีลเรื่องของกล่องต้องเป็นสีแบบไหนต้องอะไรก็คือแบบนั่นเป็นพาร์ทที่ว่าเราจะต้องแบบดีลกับโรงงานมันคือเรื่องหลังจากนั้นมันคือการคุมเรื่องของคุณภาพต่างๆและเรื่องแบบบางทีกล่องสีเพี้ยนกล่องสีผิดซองลูกค้าฉีกยากหลังทำธุรกิจมันจะเป็นเหมือนการที่เราตั้งรับอะว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็จะต้องแก้ไปเลยอย่างช่วงแรกๆก็จะเป็นเรื่องปัญหาซองที่ฉีกยากเนาะมันจะมีความค่อนข้างเหนื่อยนะทุกคนตอนแรกๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราทำมาแบบฉีกง่ายแล้วก็คือแล้วก็
โลอันเก่าเลยเพราะเพื่อนๆบอกฉีกยากเลยต้องใช้กรรไกรอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันไม่ตอบโจทย์กับการที่ว่าเอ้ยเราอยากให้ทุกคนทานได้ง่ายทานได้ทุกที่แต่กลายเป็นว่าทุกคนต้องพกกรรไกรมันก็ไม่ใช่ก็เลยจะเป็นช่วงของการแก้ปัญหาในหลายๆด้านหรือแม้กระทั่งการแพ็คของกล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เค้าเรียกว่าอะไรมันจะเป็นเรื่องของการที่เซตทุกอย่างให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็มันจะเป็นของการแก้ปัญหารายวันซึ่งแตกต่างจากตอนแรกอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเราต้องมีพนักงานด้วยแล้วเราก็จะต้องคิดไอเดียใหม่ๆให้กับโปรดักต์ของเราเหมือนแบบให้คิดภาพง่ายๆนะพอตอนแรกอ่ะเหมือนเรานั่งทำโปรดักต์ใช่ป่ะแบบพัฒนาสูตรแต่ว่าพอเริ่มขายปุ๊บมันเหมือนเราเปิดสวิตช์เครื่องจากที่ไม่มีวันหยุดทำงานนะทุกคนเนี่ยคือหน้าที่ของบิวคือแบบว่าต้องคิดแพลนต้องคิดโปรโมชั่นซึ่งต้องบอกเลยนะว่าความยากมันคือบิวไม่ถนัดเรื่องนี้เลยนี่คือความยากเพราะบิวจริงๆสิ่งที่บิวชอบจริงๆคือบิวชอบเอาไอเดียไปใส่กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นการออกแบบแพ็กเกจนี่ก็คือ1ไอเดียสีซองหรือว่าการออกแบบแพ็กเกจจิ้งหรือว่าตัวโปรดักที่เป็นตัวเจลลี่หรือว่าสารสกัดอย่างเงี้ยเราจะใช้ความแบบความคิดสร้างสรรค์ของเราอะใส่ลงไปในโปรดักของเราแต่ว่าพาร์ทที่มันเป็นการเงินบัญชีการบริหารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพาร์ทที่บิวไม่ถนัดที่สุดเลยเพราะว่าเราไปสายเอนเตอร์เทนอะทุกคนนั่นแหละมันก็เลยแบบค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะทำธุรกิจอะไรอยู่ก็อยากให้รู้ไว้ว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องเป็นทุกอย่างทำทุกอย่างทุกวิธีทางอย่างวันเนี้ยที่บิวกำลังถ่ายคลิปอยู่ถ้าบิวถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บบิวก็จะต้องไปตู้กดบอดี้เจลลี่แหละต้องไปดูต่างๆก็ตอนนี้มีการรีเซ็ตระบบใหม่พูดตรงๆว่าด้วยความที่บิวอาจจะทำYouTube ไปด้วยนะแล้วก็อาจจะทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วยแล้วก็มีถ่ายงานอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราหลุดโฟกัสไปบ้างบางทีเพราะว่าอย่าง YouTube อย่างเงี้ยบางทีเรามีงานลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแต่ว่าพอมันเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราเนี่ยมันบางทีแบบเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาแบบโปรโมทต่างๆเพราะว่าเนี่ยคืออีกอย่างนึงที่เปลี่ยนไปก็คือเราต้องทำอะไรที่มันเป็นแบบรูทีนมากขึ้นเช่น 10:00 นจะต้องคุยเรื่องบอนดี้ก่อนแล้วถ่ายคลิปตอนบ่ายมั้ยหรือว่าคือต่างจากตอนแรกที่บิวคิดมากตอนแรกบิวคิดว่าอ๋อทำธุรกิจสนุกอยากทำเพราะว่าสนุกแต่พอหลังทำปุ๊บโอ้โหทุกคนเครื่องจักรที่หยุดไม่ได้อะคือต้องทำงานตลอดเวลาบางคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าหุยทำไมมันดูน่ากลัวจังวะทำไมมันดูหุยอย่างนี้ฉันไม่ทำดีกว่าอันนี้บิวขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนเลยนะบางคนก็ชอบที่จะทำงานประจำก็ทำคือการทำงานประจำก็คือการทำงานเสร็จปุ๊บอาจจะมีเคลียร์งานนิดหน่อยแล้วก็จบไปเลิกงานก็คือเคลียร์จบก็จบแต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคือเราเป็นทุกอย่างอย่างที่บอกเนาะแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เป็นทุกอย่างในวันนี้วันเดียวเราจะต้องเป็นทุกอย่างในอนาคตให้กับแบรนด์แล้วก็เป็นทุกอย่างอนาคตให้กับทีมแล้วก็เป็นทุกอย่างอนาคตให้กับโปรดักต์ของเราค่ะต่อไปก็คือการวางแผนงานต่างๆในแต่ละวันทำยังไงให้ธุรกิจผ่านไปได้ด้วยดีเพราะบิวเองก็มีฝั่งด้านงานของ YouTube ด้วยเนาะเอาอย่างงี้คือครั้งแรกที่บิวทำธุรกิจเลยนะบิวคิดว่าบิวอยากจะสร้างแบบแผนที่มันเป็นของเราเองที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าพูดตรงๆบิวไม่ถนัดในการสมมติว่าเราฟังพอดแคสต์หรือเราฟังใครพูดต่างๆนักธุรกิจเก่งๆทุกคนก็จะมีเวของแต่ละคนใช่ไหมบิวรู้สึกว่าบิวก็อยากจะสร้างหนทางแนวทางในการทำธุรกิจของตัวเองก็คือบิวอยากจะใช้คนที่น้อยที่สุดพูดมันก็ง่ายแต่ทำน่ะยากมากนะทุกคนถามว่าวางแผนยังไงถ้าในเมื่อ YouTube กับ Bondy มันมารวมกันหรือว่าบางคนอาจจะมีงานหลักแล้วทำงานนี้เป็นงานเสริมใช่ไหมสิ่งที่ทำได้เลยคือแพลนก็คือเราจะต้องมีแผนทุกวันว่าวันนี้เราจะทำอะไรเนี่ยอย่างบิวก็จะใช้เป็น Google Calendar นะทุกคนในการที่จะแบบวางแผนงานในแต่ละวันเนี่ยทุกคนแน่นนะในแต่ละวันก็คือแบบใช้หลักการว่าทำวันนี้ดีที่สุดละกันเพราะว่าเคยเครียดอะมันเครียดแบบเหมือนพอเห็นแบบทั้งอาทิตย์แล้วครูทำไมงานมันเยอะจังวะบิวก็เลยแบบไม่ดูเป็นวันๆไปว่าวันนี้เราต้องเคลียร์อะไรต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเดือนนี้มีงานสำคัญเช่นเดือนนี้จะครบรอบ2ปีเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะไลฟ์สดยังไงเราจะแพลนโปรโมทยังไงเราจะทำโปรโมชั่นอะไรกับเพื่อนๆบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะต้องวางแผนซึ่งการที่เรามีรูทีนที่แน่นอนเนี่ยมันช่วยเราได้ดีมากคือตอนแรกอ่ะจะทำ YouTube ไปแล้วก็ทำบอนดี้ไปทำ YouTube ไปแล้วทำบอนดี้ไปแต่พอเราทำงานไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นปัญหาแล้วว่าคือสุดท้ายแล้วอ่ะบิวจะเปลี่ยนมาถ่าย YouTube อ่ะตอนเช้าหรือถ้าถ่ายคลิปถ่าย TikTok ถ่ายอะไรเงี้ยแต่งหน้าอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนมาถ่ายตอนเช้าทั้งหมดและพาร์ทของธุรกิจเนี่ยบอนดี้เจลลี่เนี่ยก็คือจะอยู่ช่วงบ่ายก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ถ่ายคลิปให้เสร็จก่อนแล้วก็ทำธุรกิจช่วงบ่ายเพราะมันเคยเกิดปัญหาอย่างนี้คือ YouTube เนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นงานที่มันต้องใช้ความสนุกความเอนเตอร์เทนเนาะส่วน Bondy Jelly เนี่ยมันเป็นงานที่เราทำหลังบ้านแล้วมันต้องจริงจังแล้วมันก็ต้องสนุกด้วยหน้ากล้องในการไลฟ์สดแล้วก็หลังบ้านก็จะเครียดๆหน่อยก้อน Bondy เนี่ยมันมีความเครียดกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราย้ายมาทำตอนเช้าแล้วเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเช่นปัญหาเรื่องตู้กดปัญหาเรื่องแบบลูกค้าหรือว่าปัญหาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราอะมูดในวันนั้นอะเริ่มมา
ก็แบบเครียดแล้วอะแล้วพอเครียดปุ๊บไปทำ YouTube ไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก็ไม่สนุกมันคือเหมือนพอมีประชุมบอนดี้ตอนเช้าด้วยก็จะรู้สึกว่าเออคลิปมันไม่สนุกเหมือนมันมีอะไรหนักๆที่หัวตอนเช้าๆแล้วมันก็ทำให้เราแบบถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไม่สนุกมันกระทบกันมากๆเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะมาถ่ายคลิปให้สนุกๆก่อนแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็จะประชุมทำงานบอนดี้เจลลี่ซึ่งบางทีถ่ายคลิปทั้งวันก็จะอีกวันนึงก็จะเคลียร์คิวไม่ถ่ายงานเลยแล้วก็เป็นการแบบทำบอนดี้เจลลี่อย่างเดียวทั้งวันก็มีนะก็จะบาลานซ์ประมาณนี้นะช่วงนี้ส่วนในหัวข้อที่หลายๆคนอยากรู้ที่สุดก็คือปัญหาแล้วก็อุปสรรคมีอะไรบ้างนะต้องบอกว่าการทำธุรกิจถ้าใครไม่เจออุปสรรคเนี่ยแปลว่าคุณไม่ได้ลงมือทำอะไรจริงคนที่เจอปัญหาเยอะคือคนที่ลงมือทำเยอะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ว่าเราจะแบบก้าวเดินไปตรงไหนทุกคนมันเป็นปัญหาหมดเลยแบบอันนี้แล้วแต่บุคคลด้วยนะบางทีเราแบบเป็นคนที่เป๊ะมากๆหรือเราเป็นคนที่แบบว่าต้องแบบอย่างนี้นะมาตรฐานเราแบบนี้มันต้องให้ถึงมาตรฐานเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบค่อนข้างเป๊ะนิดนึงอย่างพวกสีซองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็ต้องไปพูฟสีให้แบบได้สีแบบนี้ที่เราต้องการในทุกๆล็อตหรือแม้กระทั่งตัวเนื้อเจลลี่บางล็อตก็ไม่ได้ในแบบที่เราต้องการนะเราก็ต้องแบบไปคุยกับทางโรงงานผลิตหลายอย่างเลยแต่บิวรู้สึกว่าถ้าให้ลิสต์ปัญหาที่หลายๆธุรกิจแล้วก็สำหรับบิวที่เจอก็คือน่าจะเป็น1เลยปัญหาเกี่ยวกับสินค้าเนาะขอแยกเป็น3หมวดละกันเนาะปัญหาที่คนที่ทำธุรกิจอาจจะต้องเจอก็คือ1ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าก็คือสินค้าบางล็อตมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานบ้างเราก็ต้องตีกลับแล้วก็ผลิตใหม่อันเนี้ยเคยเกิดขึ้นหรือจะเป็นการที่อ่ะช่วงไหนขายดีก็จะของหมดไม่มีของให้เพื่อนๆเนี่ยก็จะรู้สึกผิดมากเป็นอะไรที่เครียดที่สุดเลยอันเนี้ยก็คือแบบเวลาไม่มีของส่งอ่ะก็บ้านหลังนี้ก็เกิดจากการที่ว่าเราอยากตัดปัญหาเรื่องแบบว่าเอ้ยบางทีเพื่อนๆสั่งของแบบเยอะแล้วเราไม่มีสินค้าให้ต้องพรีออเดอร์อย่างเงี้ยเราก็พยายามไม่ให้การพรีออเดอร์มันเกิดขึ้นก็เลยจะต้องสต็อกของให้พร้อมส่งตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนอกจากกล่องซองแล้วก็ตัวเจลลี่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกล่องไปรษณีย์ต่างๆการแพ็คกิ้งต่างๆอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็จะมีเรื่องของระบบตู้กดด้วยเพราะตอนนี้เรามีตู้กดเข้ามาก็จะมีปัญหาเรื่องของแบบลิฟต์ไม่ทำงานบ้างหรือว่าลูกค้าจ่ายเงินไม่ได้อะไรเงี้ยก็โอ้โหปัญหาเยอะมากเลยตู้กดคือช่วงแรกอะแทบจะต้องให้น้องไปเฝ้าตู้กดเลยแบบปัญหารายวันเลยแต่ว่าตอนเนี้ยคือดีขึ้นมากแบบถ้าเอาเทียบกับตอนแรกประมาณแบบถ้ามี100กับปัญหาไปแล้วประมาณ 80-90% น่ะคือมีปัญหาทุกวันเพราะว่าด้วยระบบตอนแรกยังไม่เสถียรแต่พอผ่านมาช่วงนี้ก็ปัญหาหูลดลงเยอะมากอาจจะเหลือประมาณแบบ 20% อะไรเงี้ยมันก็ยังมีบ้างทุกวันเพราะว่าด้วยระบบต่างๆเนี่ยบางทีเครื่องเออร์เลอร์เครื่องแฮงหรือว่าบางทีแบบธนาคารระบบธนาคารมีปัญหาก็ทำให้ QR code ใช้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คือค่อนข้างสมูทไปแล้วรู้สึกตอนนี้แก้ปัญหาไปจนแบบปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแค่แบบตัวซองอาจจะหล่นลงมาไม่ตรงลิฟต์อะไรเงี้ยแต่เราก็แก้ปัญหาด้วยการที่ถ้าใครไปตู้กดจะเห็นว่าเราเอาซองพลาสติกไปใส่เพราะว่าตัวซองมันจะหักลงใช่ปะทำให้น้องเนี่ยตั้งขึ้นก็เนี่ยแหละคือการแก้ปัญหากันไปส่วนปัญหาที่สองน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการรันสต็อกต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆหลังบ้านเพราะว่าพอโปรดักต์เราเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องแบบสต็อกเยอะต้องนับสต็อกต้องทำระบบสต็อกต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยคือมันมีดีเทลเยอะมากเลยทุกคนในการทำธุรกิจเท่าที่ตอนนี้นะเอาณวันนี้ที่ปัญหาอุปสรรคนะทุกคนก็จะเป็นการทำระบบซะส่วนใหญ่เพราะว่าอยากทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบเพราะที่ผ่านมาก็เราทำบ้างไม่ทำบ้างเราไม่ค่อยมีเวลาเลยจริงๆก็จะพยายามที่จะหาเวลามาให้น้องบอดี้เจลลี่เพราะว่าพอออฟฟิศเสร็จเนี่ยก็จะดีเนี่ยอีกอุปสรรคนึงก็คือออฟฟิศยังไม่เสร็จสักทีจะปีนึงแล้วก็ถ้าออฟฟิศเสร็จเนี่ยก็จะได้มีที่ประชุมมีที่ไลฟ์สดที่ทำงานอะไรเงี้ยก็คือบิวรู้สึกว่าออฟฟิศก็กับโกดังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำธุรกิจเพราะจะทำให้เรามีพื้นที่ในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าออฟฟิศเสร็จปุ๊บเราคงได้จัดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ได้ทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วบิวก็จะมีออฟฟิศด้วยเพราะปกติบิวจะทำงานที่บ้านเนาะส่วนข้อที่4จะค่อนข้างต่างจากข้อแรกนะที่เราจะเป็นหัวข้อที่ว่าทำธุรกิจยังไงให้มีความสุขและไร้ความกังวลนะทุกคนมันยากมากถ้าถามบิวแล้วบิวตอบสั้นๆเลยนะมันคือความคิดของเราคือความคิดเราอะถ้าเราคิดแบบหาความสุขเล็กๆน้อยๆได้อะมันอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเนอะปะแต่ถ้าเรามองทุกอย่างมันเป็นปัญหาหมดมันแบบแย่หมดอะอยู่ที่ไหนมันก็แย่เข้าใจไหมก็เลยรู้สึกว่ามันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของเราเลยถ้าเรามองปัญหาเป็นทางบวกมันก็จะบวกแต่ถ้าเรามองปัญหาแบบโอ้ยแย่มากวันนี้ไม่ไหวแล้วล้มแน่นอนวันนี้ฉันต้องแย่แน่ๆมันก็จะแย่ทุกคนแต่ถ้าเรามองปัญหาให้แบบมันเป็นสิ่งที่มันชาเลนจ์เราแบบ
ต้องสู้ต้องทำให้ได้แล้วพอมันผ่านไปมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นจะมีความสุขหรือจะมีความกังวลใดๆมันอยู่ที่ความคิดเลยส่วนความกังวลยากมากในการที่จะทำอะไรแล้วแบบไหลกังวลขนาดใช้ชีวิตยังมีความกังวลเลยแล้วนับภาษาอะไรการทำธุรกิจก็จะมีความกังวลเลยอย่างถ้าเป็นช่วงแรกๆก็จะกังวลเรื่องสินค้าเรื่องสต็อกเรื่องแบบโอ้ยปัญหาต่างๆจะแก้ยังไงดีนะลูกค้าได้รับของผิดบ้างถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะกังวลเรื่องนั้นพอผ่านมาเรื่อยๆก็จะเป็นเรื่องของตู้กดของระบบของการทำสต็อกก็แบบทำยังไงสต็อกให้มันแบบสมูทก็จะเป็นการกังวลเรื่องที่เคยเป็นปัญหามาก่อนก็จะกังวลเรื่องนี้มากกว่าอะไรเงี้ยสิ่งที่มันทำให้เราไร้กังวลได้ก็คือการลงมือทำนั่นแหละค่ะการทำให้มันสำเร็จมันก็จะทำให้เราคลายกังวลไปได้ส่วนข้อที่5ก็คือถ้าเรามองย้อนกลับไปธุรกิจของเราเติบโตไปได้อย่างสวยงามอย่างวันแรกที่เราตั้งใจไว้ไหมจำได้ว่าเป้าหมายของบิวแรกๆเลยคืออยากให้คนกินแล้วเห็นผลอยากให้คนคือเป้าหมายมันคือการที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและมีความสุขและกลับมาซื้อซ้ำและเกิดการบอกต่อนี่คือเป้าหมายเลยแล้วก็อยากจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แบบไปอยู่ในใจทุกคนนี่คือเป้าหมายตอนแรกซึ่งถามว่าเป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าไว้ไหมคือบิวตั้งเป้าตั้งแต่แรกเลยว่าไม่อยากทำสินค้าให้มันเป็นเทรนด์หรือทำเป็นกระแสที่แบบพอเปิดปุ๊บแล้วก็ขายปีนึง2ปีแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแต่บิวมองถึงความยั่งยืนเราจะทำยังไงให้มันยั่งยืนดีนะก็เลยมองธุรกิจตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แบบมันตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เรื่องเห็นผลเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าไม่เห็นผลก็จะไม่เกิดการซื้อซ้ำก็จะไม่เกิดการบอกต่อเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากๆนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่ว่าบิวก็ใช้ตัวเองในการพรีเซนต์โปรดักต์พรีเซนต์แบรนด์ด้วยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็น personal branding ก็ไม่ผิดนะทุกคนก็คือแบบนั้นเลยตอนแรกๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็ซื้อสินค้าจากการที่รู้จักบิวหรือแม้กระทั่งบางคนไม่ทานอาหารเสริมนี่คือพอยต์อีกพอยต์นึงที่เป็นพอยต์หลักเลยก็คือว่าอยากให้คนที่ไม่เคยกินอาหารเสริมอะมาเปิดใจให้บอนดี้เจลลี่เป็นแบรนด์แรกซึ่งอันเนี้ยมีลูกค้าหลายคนมากที่เขาไม่เคยทานเลยแล้วก็ไม่เคยให้คนที่บ้านทานเลยแต่เขาแบบเปิดใจให้เพราะเราอันเนี้ยก็ต้องแบบขอขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนแบบอันเนี้ยสักเซสมากเพราะมีหลายบ้านมากๆที่แบบว่าพอเขาทานดีปุ๊บเปิดใจปุ๊บแล้วเขาก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าเนี่ยทานต่อก็คือรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในเบื้องต้นแบบที่ตั้งเป้าไว้อีกอย่างนึงก็คือแบบอยากให้โปรดักต์เราไปแบบขายต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีที่ประเทศลาวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีหน้าร้านที่ Even Boy กินซี่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพแอดตลาดพูมี Healthy Valley แล้วก็มีร้านเพื่อสุขภาพแอสสมุยแล้วก็ตอนนี้มีขายในอาลีบาบาแล้วด้วยตู้กดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็คิดว่าอยากทำให้คนเขารู้สึกกับบอนดี้สนุกสนานตลอดเวลาแล้วก็คนไปห้างก็แบบเวลาจะกลับบ้านอยากซื้ออะไรไปฝากก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็ตู้กดมี3สาขาแล้วก็ไปได้มากกว่าที่เราคิดบ้างในบางเรื่องก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในตั้งแต่วันแรกที่เราคิดไว้ส่วนข้อที่6ก็คือการทำธุรกิจในสเกลเล็กเป็นยังไงบ้างทีมมีกี่คนคิดจะขยายทีมไหมแพลนในอนาคตต่างๆแล้วก็มีเทคนิคในการทำงานยังไงบ้างใช่ไหมก็จริงๆตอนนี้มีน้องๆที่ประจำที่ออฟฟิศก็จะมีประมาณ3คนนะแล้วก็จะมีแบบเป็นทีมฟรีแลนซ์ที่ช่วยตัดต่อต่างๆนะแล้วก็คิดจะขยายทีมไหมบิวอยากทำจนถึงว่าช่วงนึงที่ทำไม่ไหวแหละเพราะว่าตอนนี้เราก็ดูภาพรวมเรื่องครีเอทีฟเรื่องการคิดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่างๆก็อยากจะมาทำให้บอนดี้เจลลี่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขยายทีมด้วยก็จะมีการรับครีเอทีฟแล้วก็มาร์เก็ตติ้งเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้แบรนด์ได้เติบโตอีกมากขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับแพลนในอนาคตกำลังดีตอนนี้ก็คือค่อยๆทำค่อยๆแก้ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆมันเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับละกันการทำธุรกิจสเกลเล็กดียังไงก็ดีตรงที่ว่าปัญหาก็จะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ทีมอาจจะยังไม่ได้เยอะมากก็จะเป็นการที่ว่าเราได้เรียนรู้แล้วได้แก้ไขเลยทันทีเหมือนเราจะเห็นปัญหาที่มันเห็นได้ชัดมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรามีทีมเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะการทำธุรกิจสเกลเล็กมันคล่องตัวมากกว่าเพราะว่าทีมน้อยแล้วเราก็เป็นคนที่ตัดสินใจเองอะไรเงี้ยก็จะทำให้แบบว่าทุกอย่างมันรันไปได้เร็วแล้วก็สมูทได้เร็วมากขึ้นส่วนอนาคตมีแพลนอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรไหมก็จะมีเรื่องแรกเลยคืออยากขยายตู้กดเพราะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆขอร้องกันมาเยอะมากบิวเคยถามแล้วบิวก็รู้สึกว่าอยากแนะนำว่าถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยก็การไลฟ์สดก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าตอนแรกอะบิวเกลียดการไลฟ์สดมากพูดตรงๆแบบไม่ชอบเลยคือที่ไม่ชอบอย่างที่บอกว่าเราอะด้วยความที่เรามีเวฟของตัวเองเราไม่ชอบในการที่แบบว่ามานั่งแบบ
มันดีอย่างนี้นะคะมันดีอย่างนั้นนะคะมันเหมือนเรารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยเราไม่ใช่บิววราพรที่เป็นพาร์ท YouTube แต่เราเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็อยากจะพรีเซนต์สินค้าแต่พอพรีเซนต์สินค้ามากเพื่อนๆก็อาจจะแบบเบื่อได้อะไรเงี้ยก็เลยเกิดการปรับมาเรื่อยๆหยุดไลฟ์สดไปประมาณ 3-4 เดือนเลยแบบไม่ไลฟ์สดเลยไม่เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบถ้าทำแล้วไม่แฮปปี้ก็ไม่อยากทำเลยทุกคนเคยแบบว่าอู้ทำอลังการเลยนะทำเป็นแบบเป็นร้านน้ำอะไรเงี้ยหลายอย่างมากจนสุดท้ายมาเจอกับการที่ว่าเบสิกเลยคือการแพ็คของไปคุยกับเพื่อนๆไปแล้วก็เรียกชื่อเพื่อนๆไปทุกคนก็แบบชอบอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือที่บอกว่าแนะนำก็คือเราจะได้มีการพูดคุยกับลูกค้าของเราแล้วก็เพื่อนๆของเราว่าต้องปรับปรุงอะไรบางคนแบบรีวิวให้เยอะมากแบบมีคนมารีวิวให้เราเยอะมากแล้วก็เขาก็จะชื่นชอบเวลาที่แบบเราแพ็คของให้เขาด้วยเนี่ยตอนแรกอะแบบเวลาไลฟ์สดถึงขั้นว่าแบบดูเวลาไปด้วยนะว่าแบบใกล้จะหมดยังผ่านไปครึ่งชั่วโมงเองเหรอแต่ตอนนี้แพ็คนะ2ชั่วโมงนั่งแพ็คของไปอะยังไม่เลิกเลยเคยไลฟ์สดสูงสุดคือ3ชั่วโมงแบบพูดไม่หยุดเลยอะก็รู้สึกว่าการที่จะเจอตัวเองมันก็คือเกิดจากการที่เราลงมือทำไปเรื่อยๆก็จะรู้เองว่าเราเป็นแบบไหนเราต้องพัฒนาอะไรแล้วเราต้องเอาอะไรมาใส่ให้มันสนุกมากขึ้นประมาณนั่นแหละเลยได้รู้ไงว่าเพื่อนๆต้องการตู้กดมากจากการที่เรามาไลฟ์สดแพ็คของนี่แหละแบบโครงการเจ๊แพ็คให้ทุกคนก็จะแบบขอทุกคนมาโคราชหน่อยค่ะขอมาเชียงใหม่นะคะขอมาขอนแก่นด้วยนะคะแล้วก็ขอมาอุดรด้วยนะคะแล้วก็ขอมาสุราษฎร์ธานีนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งแพลนว่าอยากจะทำระบบให้ได้เข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นการทำธุรกิจสิ่งที่อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือว่าเราจะต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นการรับของที่ถูกต้องนี่ก็คือประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงการรับของที่รวดเร็วก็คืออีกหนึ่งอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้วก็การที่เขาได้ไปตู้กดเนี่ยแล้วเขาได้ทำการเลือกสินค้าด้วยตัวเองได้เห็นสินค้าของจริงแล้วก็ได้สินค้าเลยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าก็เลยคิดว่าเราก็อาจจะต้องมาโฟกัสตรงนี้ในแพลนในอนาคตก็คือว่าจะร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในหลายๆอย่างให้เขารู้สึกว่าภูมิใจที่เขาจะมีสิ่งนี้ไว้ที่บ้านนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นประสบการณ์2ปีที่ผ่านเข้ามาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยเนาะในการทำธุรกิจแต่สิ่งที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ก็คือการเขาเรียกว่าไม่หยุดทำแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาแล้วกันบิวพูดตรงๆว่าตอนนี้ณวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จเลยรู้สึกว่าทุกๆวันคือการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องปรับถามว่าวันไหนที่มันเป็นวันที่เรารู้สึกโอเคแล้วก็คือวันที่เราสามารถทำระบบขึ้นมาเองได้ในแบบของเราแล้วก็วันที่เราสามารถรันธุรกิจไปได้โดยที่เรายืนอยู่ห่างๆมองน้องๆในทีมเนี่ยรันงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพแล้วเราก็คอยจะหาไอเดียใหม่ๆใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่วิวถนัดที่สุดก็คือการคิดไอเดียต่างๆลงไปในทุกๆคอนเทนต์ลงไปในทุกๆโบตักโอเคเดี๋ยวต้องตอนนี้ขอตัวไปดูตู้กดบริจารีก่อนแล้วนะที่เซ็นทรัลโวลด์เมกะบางนาแล้วก็เซ็นทรัลพระราม2นะคะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝากแบรนด์บริจารีมีประโยชน์นะคะตอนนี้กำลังจะมีทั้งหมด8สูตรแล้วไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะแล้ววิวก็ขอขอบคุณอีกครั้งเพื่อนๆที่ซัพพอร์ตแบรนด์บอนนี่เจอรี่อย่างดีเสมอมาแล้วก็บอกต่อกันรีวิวให้กันให้ดาวกันแล้วก็มีความไว้วางใจให้แบบว่าคนที่บ้านครอบครัวหรือว่าหลายๆคนในบ้านทานแบบพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจในสิ่งที่บิวCEO ตัวน้อยคนนี้นะคะตั้งใจทำให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นบิวจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะคะส่วนใครที่เคยอุดหนุนแบรนด์บอนนี่เจอรี่อาจจะมีความรู้สึกได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีอยากให้ลองกลับมาอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้เราก็ได้พัฒนาอะไรหลายๆอย่างแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตู้กดหรือว่าการส่งของต่างๆอะไรเงี้ยบิวก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดแบรนด์บอนนี่เจอรี่เนี่ยทำให้ใครได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะก็ต้องขออภัยมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็หวังว่าแบรนด์บอนนี่เจอรี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยหนึ่งในอาหารเสริมที่ทำให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลรูปร่างดูแลผิวพรรณดูแลกระดูกดูแลคนที่ทุกคนรักแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะเราต้องรักตัวเองเป็นอันแรกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมติดตามสูตรที่8ของบอดี้เจลลี่นะคะทุกคนคีโตทานได้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ศูนย์แคลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะไปบิวมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วทุกคนในที่สุดวันนี้บอนดี้เจลลี่ธุรกิจที่บิวตั้งใจมากๆเนี่ยก็ครบรอบ2ปีแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์อะไรให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะเพราะว่ากว่าจะมีธุรกิจของตัวเองในวันนี้เนี่ยคือบิวอะไม่อยากจะพูดว่าบิวทำได้ทุกคนก็ทำได้เพราะว่าบอกตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะ
พราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยยังไม่เริ่มต้นความสำเร็จมันก็คงยังไม่มาถึงสักทีใช่ไหมบิวก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะเดินทางตามความฝันแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองรักให้ประสบความสำเร็จดังใจที่ทุกคนคิดนะแต่ในวันนี้เนี่ยหากเพื่อนๆอยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะแล้วก็อยากจะเพิ่ม energy เพิ่มพลังกายพลังใจให้กับตัวเองเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยในทุกๆเช้ากับ Nescafe Brand and Brew Rich Aroma ช่วยให้เราเตรียมพร้อมแล้วลงมือทำให้สุดๆบิวเชื่อว่าทุกคนจะทำได้อย่างแน่นอนสำหรับในปีนี้เนี่ยบิวก็ภูมิใจในตัวเองมากๆที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ซัพพอร์ตบอนนี่เจลลี่แล้วก็ขอให้บอนนี่เจลลี่ดูแลสุขภาพเพื่อนๆแบบนี้ตลอดไปThank you.